วัสดีครับพบกับผมเบนโดเรมอนแล้วนะครับแล้วที่วันนี้ผมมาถ่ายเป็นอาหารเลยก็เพราะว่าข้างนอกโรงแรมเราไม่มีวิวอะไรเลยก็เลยมาถ่ายอาหารเลยถ้างั้นผมขอตัวไปกินก่อนนะครับต่อไปผมจะทำอะไรไปดูกันเลยครับก็คืออนุสาวรีย์สิงโตถ้างั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับนี่คือหานหงของเมืองสวิตเอลูเซิร์นนะครับนี่เพียบเขาเป็นร้อยไม่ใช่หลายห้าตัวนะครับเยอะแยะครับเยอะแยะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าผมจะทำอะไรต่อไปดีนะครับอย่างน้ำก็ใสมากนี่นะครับก็คือทุ่งดอกไม้ที่มีระหว่างทางสวิตเซอร์แลนด์ไปเยอรมันนะครับข้าวเที่ยงเราจะกินที่เยอรมันเดี๋ยวผมจะทำอะไรต่อไปไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเยอรมันแล้วเดี๋ยวผมกินอะไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับนี่นะครับก็คืออาหารมื้อแรกในเยอรมันของเรารสชาติก็เป็นเหมือนน้ำซุปเกลือเปล่าๆแค่นั้นนะครับนี่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูอาหารต่อไปเลยครับนี่นะครับก็คืออาหารเที่ยงของวันนี้ผมขอตัวไปกินก่อนนะครับมีอันนี้อีกอันนึงครับขอตัวไปกินก่อนเหมือนกันครับนี่นะครับก็คือ Black Forest Cake นะครับนี่รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ความจริงแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาตัดมาก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้างั้นผมขอตัวไปกินก่อนนะครับนี่นะครับก็คือนาฬิกากุ๊กกูจากประเทศเยอรมันผมขอตัวไปก่อนนะครับนี่นะครับก็คือที่นาฬิกากุ๊กที่ขายนาฬิกากุ๊กกูของประเทศเยอรมันผมขอตัวไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วผมขอตัวไปก่อนนะครับนี่สภาพฝรั่งเศสเหมือนอยู่อิตาลีเลยและนี่ก็คือสะพานพอยเซนต์มาร์ตินนะครับนี่สะพานอย่างนี้นี่รอบข้างก็เป็นอย่างนี้เดินไปก่อนนี่ก็อย่างนี้ถ้างั้นเดี๋ยวผมกินข้าวอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็คือน้ำซุปไก่หรือซุปฟักทองและมีรสชาติเค็มๆของฝรั่งเศสผมขอตัวไปลิ้มรสกับความไม่อร่อยของมันเลยนะครับนี่นะครับคืออาหารเย็นวันนี้ผมขอตัวไปกินก่อนนะครับนี่นะครับก็คือไอติมที่นี่ของฝรั่งเศสผมขอตัวไปกินก่อนนะครับคืนนี้นะครับเรานอนอยู่ที่โรงแรมฮิลตันของฝรั่งเศสครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับว่าผมจะทำอะไรต่อไปนี่นะครับก็คือตัวห้องของโรงแรมฮิลตันนี่มีโคมไฟนี่ครับโคมไฟนี่อย่างนี้นะนี่แล้วก็มีนี่ครับมีเตียงเสริมด้วยนี่นะครับก็เตียงนี่ครับเก้าอี้ทีวีแล้วก็นี่ครับนี่ของหุ้นนี้นะครับไกด์เซอร์วิสนะครับนี่มีมอนิเตอร์แล้วก็ในตู้เย็นก็มีนี่ของกินด้วยนะแต่ไม่ใช่ของเราอาจจะเสียตังค์ก็ได้ช็อกโกแลตเก็บไว้นี่จบเล่าเองอีกแล้วนี่ห้องน้ำก็สุดยอดรอบนี้ก็เป็นแบบนี้อีกทุกวันเราก็เป็นอย่างนี้สุดยอดนี่ก็กระจกเราเองอีกเหมือนเดิมนี่ครับในปอบผมนี่เดี๋ยวต่อไปผมจะทำอะไรไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็คือนัทแครกเกอร์ที่ผมหาซื้อจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่เยอรมันครับนี่นัทแครกเกอร์ที่ผมเอาออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาติดอยู่อย่างนี้คุณคงคิดว่าแล้วทำไมไม่แกะออกมาผมก็เลยจะตอบว่าผมไม่มีเทปครับคุณก็จะคิดว่าแล้วทำไมไม่เอาเทปแปะใหม่ล่ะผมก็จะบอกว่าเทปมันจะไม่เหนียวครับถ้าเอาออกมาทางก็นี่ครับคุณนัทแครกเกอร์มันก็ตัวที่กัดถั่วนะครับเขาแล้วก็แบบว่าจะมีข้างหลังครับแต่ว่าตอนมันไม่เห็นนะครับนี่มันจะกดกรุ๊บกรุ๊บแล้วปากตรงนี้ครับมันก็จะขยับฟึ๊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 บจินตนาการออกไปครับนี่นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ